สวัสดีพี่น้องครับชาว YouTube ทุกท่านคลิปนี้ยังอยู่ที่อุดรครับเอารถผ่านมาเจอทีมไหนไม่รู้ครับเนี่ยรถกำลังติดครับเดี๋ยวทักทายเจ้าของทีมงานก่อนครับผมก่อนที่จะไปถ่ายเอารถติดครับผมล็อกกี้ครับโอ้โหเบิ้งพี่น้องรุ่นไหนนี่ฮะโอ้อีโม่ว่ะเอิ้นคาโต้ว่ะโคเบโก้หรือว่าอะไรนี่ยังว่ะพี่กับมีดเด็กพี่น้องอ๋อมันเป็นลิฟต์แฮร์ครับแต่ไม่รู้ครับว่าเป็นลิฟต์แฮร์รุ่นไหนคันก่อนก็ไปถ่ายมิตซูครับมิตซูบิชิรุ่น3ครับรุ่นเก่าเลยครับกีด3ครับอันนี้มัน B22 เก๊กกำลังจะช่วยครับผมล็อกกี้กี่คันนี้น่าจะเป็นเครื่อง24มั้งนี่240มั้งนี่ครับงานถมครับเอาตกปลาจังไหนที่มาตกกูตึงโขกสิมันสิมีปลาเลยเนาะเนี่ยลงน้ำตัวยูทูบดำซิงซูเปอร์ยาวเด้อบักหลาเด้อกดเบิ่งนู่นติดตามให้น้ำในเด้อซ้ำยังครับดำซิ่งซูเปอร์ยาวโอ้เอฟซีหน่อยซ้ำนี่แล้วเนี่ยเอฟซีหน่อยซ้ำนี่กำลังเบิ่งดีครับเบิ่งรถไมโครนี่จะไมโครด้วยบักหลาด้วยไปเบิ่งเด้อได้หันใช่ขอเบิ่งแล้วก็ข้างหลังอ๋อเบิ่งยังนี่เดียวกับเบิ่งนี่อ๋อถ่ายสกิลไหนถ่ายแล้วครับผมโอ้เป็นรุ่นเก่าแต่ว่าปั๊มเปลี่ยนมาใหม่แล้วครับเนี่ยเป็นปั๊ม K3V นะครับเนี่ยปาดเปลืองไหมวันสู้ป่ะแจ๋วพี่น้องแจ๋วแจ๋วเอาแบตมันเบิดป่ะครับเนี่ยแบตเบิดป่ะก่อนงานได้ก่อนจับกันโอ้โหเลยแบตที่ไหนนี่คุณรอดเปล่าน่ะเด็ดเอฟซีนี่หลายคนก็ YouTube ด้วยครับก็ไอ้เจ้าของช่องครับเบิ่งมาหลายช่องก็สิเห็นนะครับรู้จักผ่านตาหลายผู้หนึ่งมาหูผู้หนึ่งกับหูครับตอบมานะครับมันมีเยอะไหมนี่รุ่นนี้นี่บ้านน่าจะไม่มีเยอะนะครับผมไม่มีเยอะหรอกถ้าเยอะเราก็คงคุ้นหนูคุ้นตาก็คงจะเห็นบ่อยแล้วครับนี่มันไม่ค่อยเห็นครับเนี่ยเหมือนวันนั้นเลยครับวันนั้นที่ผมไปถ่ายรถไถครับโมโหจักครับยี่ห้อยังบุ้นนี่โซลิดยังบุนี่ครับได้ถามพี่น้อง FC ยังไปหูครับว่ายี่ห้อโซลิดเห็นว่าก็ต้องขอคอมเมนต์ที่พี่น้องนะครับ FC คอมเมนต์ตอบให้นะครับเข้ามาตอบให้ถือว่าเป็นความรู้ด้วยกันครับผมถือว่าเป็นความรู้ด้วยกันคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ครับคนที่ไม่รู้ก็เข้าไปดูคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับผมคันนี้นะนี่ครับคันนี้ครับกดแล้วก็ดูที่ใต้คลิปครับผมใต้คลิปจะมีคอมเมนต์ขึ้นมาตอบนะครับมีผู้รู้มีผู้รู้ครับขึ้นมาตอบให้เรานะครับให้หายสงสัยกันว่ามันเป็นรุ่นไหนเนี่ยก็คือมันเป็นรถ200รุ่นเก่าครับ
ยุค80มั้งเนี่ยยุค80หรือลูกหรือว่ายุค70นู่นเลยครับย้อนหลังขึ้นไปประมาณ50ปีครับ50 60ปีรถที่มีอายุยืนยาวแบบนี้นะครับผมสมมติว่าถ้ารถถ้ารุ่นถ้าคนสมัยก่อนนะครับถ้าเขาพัฒนากล้องให้มันเก็บความทรงจำการทำงานภายนอกไว้ได้มีฮาร์ดดิสก์ใหญ่ๆเก็บข้อมูลเยอะๆนะครับถ่ายภาพการทำงานแต่ละปีแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละเดือนเอาไว้นะครับเมมโมรี่เก็บไว้ในหันอายุผ่านไปยัก8อัน50ปีจังซี่นะครับมาเปิดเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะคือสิเห็นเบิดเนาะยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปจังได๋นะเปิดวิดีโอขึ้นเบิ่งนะแบบนั้นคงจะดีครับเอากำลังจะช่วยเหลือรถ10ล้อครับเอาติดตามดูกันว่าจะขึ้นไหมกำลังเอาหม้อแบตเตอรี่ใส่กับรถ10ล้อครับโอ้ไปแล้วครับนกแอร์ครับนกแอร์ครับไปแล้วสาวนกแอร์อยู่ที่อุดรครับผมเส้นบายพาสครับเส้นบายพาสรอบเมืองไปทางหนองคายนะครับจะถึงบอกเขาซ้อใหม่ครับตรงนี้ฟ้ามืดขึ้นมาแล้วพี่น้องฟ้ามืดแล้วฝนก็กำลังจะมาครับโอ้ฟังจากเสียงเครื่องมันเหมือนรถมันทำงานไม่เต็มสูบยังไงไม่รู้ครับมันทำงานไม่เต็มสูบโอ้โหดูครับดูคอนโทรลแบบเป็นคอนโทรลน้ำมันนะครับนี่ไม่ใช่คอนโทรลลูกหมากนะครับเป็นคอนโทรลน้ำมันนะครับนั่นใช่ธรรมดานะครับเนี่ยโอ้สุดสุดสุดน้ำหนักน่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก17ตันนะครับ17 18ตันนะครับไซโนไซโน2ล้อดำดินออกให้หมดครับ
เอายังไงครับลูกพี่อันนั้นดำแล้วครับรถจีนรถแก๊สครับเชื่อไหมแน่นอนขนาดโอ้ดินยุบน่าจะจอดไว้ตรงนี้เลยครับโอ้โหฟังจากเสียงโอ้โหแสบขนาดเลยพี่น้องเราใจคักขนาดเลยเสียงเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับฝากกดติดตามช่องดำซิงซุปเปอร์ยาวด้วยครับผมขอคนละ1ไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำงานการถ่ายคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมกันนะครับดีพอดีกับเบิ่งเอาซะครับพี่น้องเอา มีคลิปดีคลิปบ่ดีครับมีคลิปมั่นคลิปบ่มั่นล่ะครับพี่น้องพับผลกันไปนะครับสุดท้ายถ้าช็อตเด็ดๆดีๆให้พี่น้องเบิ่งมันกับว่ามีครับกับมีบางมือกับมีช็อตเด็ดบางมือกับว่ามีครับให้เบิ่งกันไปครับมียังให้เบิ่งเรื่อยๆครับสำหรับช่องนี้ครับดำซิงซุปเปอร์ยาวพยายามสรรหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆเอามาให้เบิ่งให้ชมกันครับบ่อยๆครับโอเคครับสวัสดีครับ